สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้พาท่านผู้ชมไปดูโครงการจิตอาสาพัฒนาหนองเล็งทรายนะจุดที่ชาวอำเภอแม่ใจได้ร่วมใจกันไปพัฒนานั่นก็คือหนองเล็งทรายเป็นป่าเผาหนองเล็งทรายนั่นเองครับเป็นพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นร้านอาหารสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวหนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจแห่งนี้และตอนนี้พิธีการเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานนะเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะรู้สึกว่าข้อมูลเบื้องต้นผมทราบมาว่าผู้ว่าจังหวัดพะเยามาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยนะตอนนี้คงจะเดินทางมาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงจะมีขั้นตอนพิธีการต่างๆนะนี่ฮะเดินทางมาแล้วนะฮะวันนี้จะมี2โครงการนะฮะมีโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยนะฮะเป็นโครงการในพระราชดำรินะฮะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหา2563ครับก็จะมีจุดตรวจคัดกรองก่อนนะมุมนี้ภาพอาจจะเป็นมุมสูงแต่เสียงได้ยินไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวเราขยับเข้าไปใกล้นิดนึงจิตอาสาพระราชทานถวายความเคารพพระฉายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าอายัดตรงแนวแบบนี้ขอเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นด้านบนเวทีเพื่อที่จะได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพขอเชิญค่ะถวายพระเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าอายัดขอเชิญท่านประธานในพิธีได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพค่ะมือลงและในลำดับต่อไปจะเป็นกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะขอเชิญท่านประธานในพิธีได้ประจำด้านหน้าแถวของพี่น้องจิตอาสาพระราชทานเร็วกับนี้ขอเชิญค่ะเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายกมลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่
และจิตอาสาพระราชทานที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันณที่นี้ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและมีความปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งวันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อพระสบพิกรชาวไทยทุกคนที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบอนันต์ได้ในพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ตากตามพระวรกายความเป็นพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทรงส่งเสริมอาชีพและด้านการศึกษาในถิ่นพระกันดารทรงสนับสนุนให้พระสงฆ์มีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมโดยจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนทรงห่วงใยในงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำพระราชหฤทัยที่เติมล้นด้วยพระเมตตาเป็นที่ภาพซึ้งประทับอยู่ในหัวใจของพระสงฆ์ชาวไทยทุกหมู่เหล่าอันหาที่สุดไม่ได้ในโอกาสอันสำคัญนี้ข้าพระพุทธเจ้าและผู้มาร่วมงานณที่นี้ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจในสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิเษกความรักษาพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงตรงหน้าประหยัดสำหรับช่างภาพนะคะขอให้เตรียมพร้อมที่ด้านข้างเวทีแต่ยังไม่ขึ้นเวทีนะคะหลังจากที่ทุกท่านเฮแล้วชูมือแล้วดิฉันถึงจะให้ช่างภาพขึ้นเวทีถ่ายภาพเสร็จขอให้ลงคนอื่นก็จะได้ทยอยขึ้นนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะในลำดับต่อจากนี้ไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและพี่น้องจิตอาสาทุกท่านได้กล่าวปฏิญาณเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมกัน3ครั้งนะคะ
และครั้งที่3เท่แล้วยกมือขวาค้างไว้นะคะขอเรียนเชิญค่ะเราทำหน้าที่เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เท่ค่ะค้างไว้นะคะช่างภาพขอเชิญขึ้นบนเวทีเลยค่ะขอใช้เวลากระชับนิดนึงนะคะเพราะเรายังมีพิธีต่อค่ะถ่ายภาพได้แล้วก็ลงมาแล้วก็ทางช่างภาพคนอื่นก็จะได้ขึ้นไปเราจะได้รู้ว่าท่านได้ภาพทุกหน่วยงานแล้วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านด้วยวันนี้ที่ได้มาทำข่าวแล้วก็ช่างภาพจิตอาสาด้วยนะคะอย่าอยู่ตรงบันไดนะคะขึ้นมาค่ะขึ้นมาเราจะใช้เวลาตรงนี้สักนิดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะมีการถ่ายภาพพาโนรามาก็อาจจะใช้เวลาเพราะว่าภาพจะไปติดต่อกันแล้วเราจะได้ภาพทั้งหมดนะคะเพราะว่าทุกหน่วยงานก็จะต้องมีการรายงานนะคะเรื่องของการทำกิจกรรมจิตอาสานี้ค่ะมีไหมคะด้านล่างมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะมือลงค่ะในช่วงพิธีช่วงแรกนี้นะคะก็เสร็จพิธีแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนได้นั่งพักสักครู่ค่ะเพราะว่าดิฉันจะได้ปรับแถวเพื่อเข้าเวทีที่สองนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการนะคะสำหรับพี่น้องจิตอาสาอยู่กับดิฉันค่ะขอเรียนเชิญค่ะไม่มีแดดก็จริงนะแต่อบอ้าวมากนะสำหรับพี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะคะขอเอากระดานที่รองหลบด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะเราจะต้องเอาแถวมาชิดเวทีนี้นะคะอนุญาตผู้พันสั่งครับอนุญาตสั่งแถวนะครับผู้ร่วมเวทีครับสายหันนะครับก็จะแถวเช่นเดิมนะครับขออนุญาตนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งเดินค่ะอย่าเพิ่งเดินขอดูความตื่นกลางนิดนึงประมาณ59พี่พันธ์ออกมาตรงนี้ใช่ไหมกิจกรรมมี2โครงการนะเป็นโครงการจิตอาสาแล้วก็ปลูกหญ้าแฝดทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีการเปิดอีกหนึ่งกิจกรรมนะนั่นก็คือการโครงการปลูกหญ้าแฝดนั่นเองนะเดินเลยค่ะไม่ต้องหลบไปไหนค่ะการเซตเวทีไว้2ที่นะฮะเดียวกันหมดท้องของหมูนี่ทางเจ้าหน้าที่ของเพื่อนผู้พันคะขอประมาณ59นะครับไปขอสั่งจัดแถวใหม่นะครับขอให้แถวนี้นะครับแถวนี้ขยับไปอีกครับให้มาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดจัดแถวครับอันนี้ก็เป็นการจัดแถวให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเพื่อจะทำพิธีเปิดอีกหนึ่งโครงการนั่นคือโครงการปลูกหญ้าแฝดนะฮะอนุรักษ์ดินแล้วก็น้ำของหนองเล้งทรายนะฮะขอกระชับเวลาด้วยค่ะขอเร็วนิดนึงนะคะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตแตะไหล่นะคะนี่ครับเป็นการเตรียมพื้นที่ในการปลูกหญ้าแฝกแล้วก็ต้นไม้นะคุณยืนเป็นหลักคนต่อไปแตะไหล่แต่ว่าถ้าข้างหลังสุดถ้าเลยเต็นท์เข้าไปไม่ต้องแตะนะคะเอาแค่ด้านหน้าเนี่ยเต็นท์ยืนเป็นหลักไว้นะคะแตะเลยค่ะทางท้ายแถวแตะเลยค่ะไม่เดินไปไหนแล้วนะคะพี่เข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยสำหรับพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ก็มีเพราะว่าตอนนี้แถวจะมาอยู่ด้านนี้แล้วราชการจังหวัดพะเยานะฮะท่านอยู่ในแถวปรับขึ้นมาค่ะนายกมลเชียงวงนะฮะเดี๋ยวรบกวนเป็นประธานในการเปิดก็จะเป็นได้ให้เกียรติในการปลูกต้นไม้ตรงนี้ไม่เว้นไว้ค่ะขึ้นมาค่ะแล้วก็มีช่องว่างนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับนายชุติเดชมีจันทร์นะฮะ
ได้แล้วค่ะขอบพระคุณนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34ครับพลตรีจรัสปัญญาดีครับแล้วก็ผบก.นะครับพจังหวัดพะเยานะฮะยศนี่ผมอ่านไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวอ่านยศท่านผิดๆถูกๆก็เดี๋ยวผิดพลาดไปนะฮะธรรมศักดิ์ปิ่นทองนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะฮะก็มีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาด้วยนะครับนายพิษโยธรนะฮะไวทยาวัฒน์นะฮะถ้าอ่านชื่อหรือตำแหน่งยศท่านใดผิดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมจังหวัดพะเยาครับนายชนกมากพันธ์นายอำเภอแม่ใจครับว่าที่ร้อยตีจำรัดโสติกุลนะฮะแล้วก็มีผู้อำนวยการชนรับประทานพะเยาครับนายปาโมกปิงเมืองครับแล้วก็รองประธานสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพะเยานายอินเต้าปัญจขันธ์ครับก็สุดท้ายเป็นปลัดอาวุโสอำเภอแม่ใจครับนายพีรัตจันทิมาฮะนี่ก็เป็นการปลูกต้นไม้นะฮะราชการจังหวัดพะเยาประธานในพิธีได้นำหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้มายืนด้านหน้าเวทีก่อนนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญค่ะอยู่ด้านหน้าเวทีและหันหน้าเข้าหาแถวเพื่อรับความเคารพจากผู้ที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ก่อนนะคะแสดงความเคารพประธานในพิธีตรงหน้าพยานเอื้อลงและในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้นำหัวหน้าส่วนราชการนะคะได้ขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะได้ให้เกียรติรับฟังคำกล่าวรายงานจากท่านพิษโยธรไวทยาวัฒน์ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาให้เกียรติกล่าวรายงานในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ88พรรษา
12สิงหาคม2563สถานีพัฒนาที่ดินร่วมกับอำเภอแม่ใจเทศบาลตำบลแม่ใจเทศบาลตำบลสีถ้อยเทศบาลตำบลเจริญราชเทศบาลตำบลเขาแปดเทศบาลตำบลบ้านหนองกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อาสามอลินอาสาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันจัดงานโครงการรณรงค์ปลูกแก้วแตกเพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำเฉลิมพระเกียรติกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบรอบ88พรรษา12สิงหาคม2563โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่12สิงหาคมพ.ศ. 2563ณบริเวณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองอินทรายบ้านสันสิริที่7ตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง2เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันปัญหาการชะล้างอันตรายของดินในพื้นที่เสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดการสูญเสียหน้าดินและเกิดการอันตรายของดิน 4. เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากแย่แฝดในการอนุรักษ์ดินและน้ำต่อการเติบโตของพืชแต่ละชนิดของสายพันธุ์แย่แฝดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานของรัฐเอกชนประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานหรือมาเยี่ยมชมงานครั้งนี้พื้นที่ดำเนินการบริเวณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองอินทรายบ้านสันสิริหมู่ที่7ตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาจำนวนหญ้าแฝดที่เรานำมาปลูก 1,400,000 ก้านโดยใช้สายพันธุ์สีลังกาและพันธุ์พระราชทานเป้าหมายจิตอาสาและผู้ที่เกียรติทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ300ท่านสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาร่วมกับอำเภอแม่ใจและตำบลต่างๆของอำเภอแม่ใจผลที่คาดว่าจะได้รับเกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากแย่แฝดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองทรายได้รับการป้องกันการชะล้างอันตรายและหน้าดินในลักษณะการอนุรักษ์ดินและน้ำจากแย่แฝด 3. ลดปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีกับท้องถิ่น 4.เสริมสร้างความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่ครับบัดนี้ได้เวลาอุดมมงคลเลิศกระผมขอการเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านขมลศรีวงศ์เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ให้โอวาทและกล่าวเปิดงานในโครงการรณรงค์แยกแฝดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ88พรรษา12สิงหาคม2563ณบัดนี้โอกาสนี้เชิญครับผมท่านรองอุรการจังหวัดพะเยาท่านรองผอ.รมน.จังหวัดพะเยาท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาท่านผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาท่านปลัดจังหวัดท่านอำเภอแม่ใจท่านหัวหน้าศูนย์ราชการท่านจิตอาสาพระราชทานและท่านท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหมอดินอาสาและก็แขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ปลูกแก้วแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหา2563ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานจะพบว่าทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญเช่นเดียวกับทรัพยากรน้ำปัญหาการชะล้างพังทลายของดินเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำไหลบ่าตามผิวดินซึ่งเป็นปัญหาที่ควรตระหนักและได้รับการแก้ไขโดยเร็วการปลูกหญ้าแฝกเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมที่รากที่ยาวอย่างลึกและแตกกระจายเหมือนเป็นโครงสร้างกำแพงตามธรรมชาติและร่วมสื่อสารพระราชกิจกรรมในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีแห่งปีหนเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563ตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานโครงการรณรงค์สุขภาพเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เรื่องในกาลที่การงานของพระศาสนา12สิงหาคม2563ฉบับนี้ครับแสดงความเคารพองค์แรกเวียนการระดับต่อไปนี้ไปนะคะจะเป็นการเปิดงานเชิงสัญลักษณ์โดยการลั่นธงชัยพระประธานพิธีนะคะจากการลั่นคล้องชัยก็จะเป็นการมอบกล้ายาแฝกให้ทางผู้ที่จะขึ้นรับเต็มพร้อมนะคะเอาละค่ะนับพร้อมๆกันนะคะเนาะเอาเลขที่คนเรามีความสุขในทุกๆวันก็จะต้องเปล่งเสียงหัวเราะนะคะเอาเลขที่มีความสุขก็คือเลข5และรวมใจเป็น1นะคะนับพร้อมๆกันค่ะ5 4 3 2 1ค่ะเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะมีความพยายามของพระเกียรตินะคะค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปค่ะก็จะเป็นการมอบกล้าหญ้าแฝกให้กับขออภัยนะคะก่อนที่จะมอบกล้าหญ้าแฝกนี่ก็ของที่ลึกเดี๋ยวก่อนค่ะมอบกล้าหญ้าแฝกก่อนนะคะกล้าหญ้าแฝกนะคะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีทางเทศบาลตำบลแม่ใจเทศบาลตำบลสิงห์ถ้อยเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์เทศบาลตำบลป่าแฝกและเทศบาลตำบลบ้านเหล่านะคะตามลำดับเลยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะผู้แทนของแต่ละเทศบาลนะคะเริ่มต้นจากเทศบาลตำบลแม่ใจขอเรียนเชิญค่ะเทศบาลตำบลสีถ้อยเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์เทศบาลตำบลป่าแฝกและเทศบาลตำบลบ้านเหล่าค่ะขอผู้แทนเลยค่ะออกมาเลยนะคะเทศบาลตำบลแม่ใจเทศบาลตำบลสีถ้อยเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์นะคะเทศบาลตำบลป่าแฝกและเทศบาลตำบลบ้านเหล่าค่ะค่ะและเมื่อมอบกล้ายาแฝกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางท่านพิทยโยธรไวทยวัฒน์ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยานะคะก็จะได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีในวันนี้ค่ะเชิญมอบของที่ระลึกนะคะเป
็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะในขณะที่ทรงปลูกย่าแฝดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของกรรมการในงานก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะในเรื่องของความสำคัญของย่าแฝดนะคะวันนี้แล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ก็จะเป็นหลักในการจัดสถานที่ในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะก็มอบให้กับท่านชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาค่ะก็ถือภาพถือว่าเป็นภาพอันเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับงานในวันนี้ค่ะค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญได้ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะสำหรับท่านที่ถือย่าแฝดขออนุญาตขยับมาด้านหน้าก็จะได้เป็นภาพที่เกี่ยวเนื่องกับงานในวันนี้นะคะยืนแนวโค้งค่ะยืนแนวโค้งไม่ใช่ยืนหน้าประธานนะคะยืนแนวโค้งค่ะจะนั่งเหรอคะแนวโค้งจะสวยกว่านะตอนนี้ทั้ง2โครงการก็เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเป็นพิธีการเปิดโครงการทั้ง2โครงการไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้วก็โครงการปลูกหญ้าแฝกนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงจะมีกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าถ้าหากว่าได้แล้วขอความกรุณาจะมีบรรยากาศอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะครับผมตอนนี้ผู้นำแต่ละตำบลก็ได้รับมอบหญ้าแฝกไว้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็คงจะต้องนำไปปลูกนะฮะในรอบๆหนองเลงทรายเพื่อรักษาดินนะฮะหลังจากนี้ก็จะได้ท่านประธานพิธีจะได้นำท่านคงเกียรติได้ปลูกต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝดนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่แล้วตอนนี้ขอทีมแม่บ้านมหาชัยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาได้ถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยานะคะขอเชิญค่ะและสำหรับหน่วยงานใดที่จะถ่ายภาพขอบอกพิธีกรนะคะจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นะคะเนาะค่ะขอบคุณมากมากถึงแม้ว่าวันนี้ฝนจะตกเมื่อคืนเราเดินเข้ามาก็มีการปรับในเรื่องของสถานที่กันแบบชุลมุนวุ่นวายนะคะแต่พอถึงเวลาทำงานถือว่านะคะก็เราตำบลเจริญราษฎร์นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าภาพในการจัดสถานที่ในครั้งนี้นะคลิปก่อนหน้านี้นี่เจริญราษฎร์นี่อาจจะท่านประธานในพิธีพัฒนาที่หนองเลงทรายปลาเผานะฮะไปได้ไม่เต็มทีมเท่าไหร่เพราะว่าต้องแบ่งทีมมาดูแลในเรื่องของการจัดสถานที่ในพิธีการเปิดนะฮะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอพูดแล้วเราจะเหนื่อยมากเราหายใจเอาอากาศเข้าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการปลูกต้นไม้ของท่านผู้ว่าจังหวัดพะเยากันสักหน่อยนะค่ะขอบคุณค่ะเป็นงานต่อไปค่ะพงศ์จรค่ะตอนนี้ก็เตรียมต้นไม้ให้ปลูกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะค่ะเดี๋ยวทางหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยาท่านสมภพโชติธยังกูลนะคะก็จะได้น่าจะเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34ต่อไปจะเป็นหน่วยงานพัฒนาสังคมจิตอาสาขอจิตอาสา94ก่อนนะคะต่อจากจิตอาสา94อันนี้เป็นปลูกต้นอะไรครับเนี่ยต้นพญาเสือโคร่งต้นพญาเสือโคร่งนะครับหมดเลยนะครับโอ้ต้นเดียวกันหมดเลยต้นพญาเสือโคร่งพญาเสือโคร่งครับผมตอนนี้ใบจะร่อยร้อนนะเพราะฝนยังไม่มาครับต้องเอาใบออกก่อนตอนนี้เขาไปดองเหล้ากันอยู่ครับผมนี่ใบพญาเสือโคร่งนะฮะนี่ต้นพญาเสือโคร่งดอกจะสวยงามดอกครับต้นมันจะสูงเนี่ยต้นสูงสูงต้นอย่างนั้นเลยออกดอกเหลืองๆไงอ๋อวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อการสนับสนุนการทรงพระเกียรตินะคะวันนี้ถึง2เวทีด้วยกันคนตรีจรัสปัญญาดีนะฮะแม่นก็ครับเนี่ยท่านรองมาแทนท่านเอามาแทนนะครับอ๋อท่านรองมาแทนนะครับท่านรอง
นี่ตัวส่งตัวแทนประสิทธิ์พงษ์มูลดีครับผมท่านรองนะฮะมารับหน้าที่แทนนะครับผมฝั่งนี้เป็นของผู้บัญชาการนะฮะอันนี้มันย่อมาจากเหนียวครับนี่ผบก.นี่ครับผู้บังคับการผู้บังคับการแล้วก็พอจังหวัดพะเยาคือภูธรจังหวัดภูธรจังหวัดพะเยานะครับอ๋อผู้บังคับการภูธรจังหวัดพะเยาครับผมยศของเพิ่นพ้นเนี่ยครับพ้นตำรวจตีค่ะพ้นตำรวจตีธรรมศักดิ์ปิ่นทองนะฮะโอเคครับผมก็หาข้อมูลหน้างานนะครับกลัวผิดพลาดประการใดก็นี่ฮะเรียบร้อยไปแล้วนะฮะตรงไหนอีกนะฮะและนี่ก็เป็นกล้าหญ้าแฝกนะฮะค่ะเป็นการเรียนนะคะในกลุ่มต้นยาแฝกนี่นะเป็นกล้ามหัศจรรย์ค่ะสำหรับยาแฝกนี่นะเพราะว่าเขาจะมีรากที่ยาวแล้วก็ยืดมีท่านไหนปลูกอีกนะฮะตรงจุดนี้เป็นของปลัดจังหวัดพะเยาครับนายชนุกมากพันครับผมท่านปลัดจังหวัดพะเยาก็ลงมือปลูกแล้วนะฮะพญาเสือโคร่งน่าจะไม่โอ้ยเรียกแล้วนะพญาสุโคร่งไงครับผมน่าจะรอดนะครับเนาะรอดไม่น่าถามเลยนะไม่รอดเดี๋ยวเราจะมาปลุกคนถามเนี่ยจะไม่รอดครับนี่นี่นายอำเภอแม่ใจบ้างนะครับนี่ครับต้นพญาเสือโคร่งเนี่ยครับครับผมถ้าผมจำมาพิษนำกี้มันบอกไหมนะครับว่าที่ร้อยตีจำรัดโสธิกุลครับนายอำเภอแม่ใจครับกับทีมงานครับนี่ปลูกกันเป็นทีมนะฮะเชิญอำเภอหน่อยต้นนี้มันจะและเดี๋ยวเราจะรอดูกันนะฮะว่าต้นไม้ที่แต่ละท่านได้ปลูกนี่เจริญเติบโตคู่กับหนองเลงทรายไปอีกนานเท่าไหร่นะฮะทรัพยากรธรรมชาติฝั่งนี้ปลูกไปเรียบร้อยแล้วนะผู้มีการชลประทานจังหวัดพะเยานะฮะนายป่าโมกปิ้งเมืองครับนี่ครับโอ้โหนี่สักหน่อยครับนี่เรียบร้อยนะนี่รองประธานสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะฮะนายอินเต้าปัญจขันธ์ครับผมมาแทนครับนี่มาแทนนะครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ให้พี่ปริชาติมาด้วยนะถ้าไม่พูดนี่จำไม่ได้นะเสียงแบบนี้ปลูกหญ้าแฝกนะพี่ปริชาตัวแทนจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเลงทรายนะเมื่อกี้เจอหัวหน้าเรียบร้อยนะหัวหน้าวราริศนะครับผมแล้วตอนนี้ปลูกตะแดงครับผมนะอยู่ไหนหุ่นนี่หัวหน้าอยู่ไหนหัวหน้าอยู่ต้นครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูต้นแรกนะของท่านผู้ว่าไม่รู้เสร็จธุระแล้วมาปลูกหรือยังนะฮะต้นพญาเสือโคร่งนะฮะชื่อนี่เป็นมงคลเลยทีเดียวครับน่าเกรงขามนะเกรงขามเลยทีเดียวนี่ท่านรองผู้ว่านะฮะในส่วนของอำเภอต่างๆอันนี้เป็นของผู้ว่านะฮะนี่นายกมลเชียงวงครับปลูกไปแล้วนะฮะวัดพระธาตุดินแดงนะคะ
นั้นก็จะเป็นแหล่งผลิตอิฐนะคะสมัยของเจ้าหลวงคำแดงถ้าดิฉันจำไม่ผิดก็ดิฉันเคยมาทำบุญแล้วก็มีทางพระคุณเจ้าได้เล่าให้ฟังมีการผลิตอิฐแล้วก็นำไปสร้างต้นไม้ที่ต่างๆในการพญาเสือโคร่งครับที่ท่านผู้ว่าได้ปลูกไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของโบราณสถานศพร่องขุ่ยซึ่งเป็นดินแดนแห่งสามกษัตริย์หนึ่งน้ำสามานอันได้แก่พญาเมืองแห่งภูการยาพญาบางรายแห่งเชียงรายหรือที่นครพนมยาอดีตพญาร่วงแห่งสุโขทัยทั้งสามพระองค์นะคะในปีพุทธศักราช2530ได้เป็นน้ำสามานณริมฝั่งแม่น้ำอินซึ่งในอดีตนั้นก็คือแม่น้ำขุนพูหรือแม่น้ำสายตาซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสง่างามของจังหวัดพะเยาที่เราจะร่วมเผยแพร่สิ่งดีๆที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาอาณาจักรภูการยาวในอดีตซึ่งมีความเก่าแก่กว่า900ปีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยการนำของท่านกบลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านปีศาเชียงวงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาท่านชุติเดชโอเคครับผู้ว่าราชการก็วันนี้ก็ถือว่าเราจบสิ้นภารกิจในการมาติดตามดูโครงการจิตอาสาพระราชทานนะฮะเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการรักดินและน้ำนะฮะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกัตถ์พระบรมราชินีนาถนะก็เป็นเนื่องในโอกาสวันแม่นั่นเองก็เดี๋ยวถ้าจะมีการอัปเดตกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะ G4 ก็จะอัปเดตลงในช่อง G4 Sport ให้สมาชิกได้ติดตามดูกันอีกคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบพระคุณช่างภาพจิตอาสาด้วยนะคะนี่ก็คือความที่จะสำเร็จได้ก็คือความร่วมมือร่วมใจของชาวจังหวัดพะเยาในทุกภาคส่วนโดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านกมลเชียงวงรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐท่านเอกชนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะถ้าหากว่าเราทำด้วยใจทำด้วยจิตอาสาไม่ได้